ขียนยันพี่พึ่งเคยศึกษาเล่าเรียนมาแล้วค่ะไม่ได้ง่ายๆนะง่ายๆหมึกคู่กันกระดาษแท่นหมึกทุกอย่างเลยต้องทำพิธีหมดคนไทยชอบมากเทพเจ้าขุนนางสวรรค์เนี่ยนะครับเขามีหน้าที่ประทานพรประทานโชคลาภนะครับแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆยานพระมารดาแห่งดวงยานจะเป็นยานที่ช่วยเรื่องของโชคชะตาให้ดวงชะตาแจ่มใสใครที่เจ็บป่วยบ่อยหรือว่าใครที่ว่าดวงไม่ค่อยดีสามารถพกยานนี้ได้นะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีคนที่ต้องการที่จะสอบเข้าสอบเลื่อนขั้นหรือว่าเป็นราชการอยากจะเลื่อนตำแหน่งไวๆนะครับก็สามารถขอยันนี้ได้ปีที่ชงมีปีอะไรบ้างครับจะมีปีเถาะกับปีละกาคนจีนเนี่ยเชื่อกันว่าในช่วงปีใหม่ควรทำการขอพรสะเดาะเคราะห์เพื่อเป็นการขับไล่เอาพลังงานที่ไม่ดีในปีที่แล้วออกไปแล้วก็รับพลังงานดีๆโชคลาภกลับมาหาเราในปีใหม่นะครับดังนั้นเราก็จะต้องมีการฝากดวงนะครับแก้ปีชงใครไม่เฮงกรูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง